สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ปากกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาวิเคราะห์ไทม์ไลน์ของ All New Yamaha N-Max ที่คาดเปิดตัวในงาน Motor Expo ปี2019ที่ไทยกันนะครับครับหลังจากที่ทางเราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับโมเดลใหม่อย่าง All New Yamaha N-Max ไปก่อนหน้านี้ว่าทางอินโดนีเซียนั้นได้มีกระแสล่าสุดออกมาเกี่ยวกับการเปิดตัวโมเดลนี้ว่ามันจะเป็นในช่วงพฤศจิกายนปี2019ซึ่งมักจะเป็นปกติที่ทาง Yamaha ของอินโดนีเซียจะทำการเปิดตัวโมเดลใหม่กันดังนั้นหากเราจะวิเคราะห์จังหวะจากตรงนั้นและดูความเป็นไปได้แล้วมันก็เท่ากับว่าในประเทศไทยเรามีโอกาสสูงมากเลยทีเดียวที่จะใช้เวทีงาน Motor Expo ปี2019ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นเปิดตัวโมเดลใหม่นี้เช่นกันสำหรับ All New Yamaha N-Max นั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ถือว่ามีผู้ใช้งานในวงการโดยทำออกมาเพื่อแข่งกับ Honda PCX 150โดยตรงแต่มันก็มีคาแรคเตอร์ที่ถือว่าแตกต่างไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีลลิ่งโดยรวมในการออกแบบและลักษณะของเครื่องยนต์ที่แตกต่างโดยจุดเด่นที่สุดในด้านขุมกำลังของ N-Max นั้นคือระบบวาล์วแปรผัน VVAที่ถูกอกถูกใจใครต่อหลายคนดังนั้นแล้วเมื่อมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าทางค่าย Yamaha เองนั้นได้เตรียมที่จะเปิดตัวโฉมใหม่ของ N-Max แบบ All New มันก็สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าไบค์เกอร์ได้โดยทันทีว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนกันแน่มาถึงตอนนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่มีโอกาสได้ติดตามข่าวสารจากทางเรามาตลอดก็น่าจะพอทราบแล้วทั้งรูปร่างหน้าตาของตัวรถโดยประมาณจากภาพร่างในการจดลิขสิทธิ์บัตรและภาพแอบถ่ายรถทดสอบขณะกำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนรวมไปถึงการคาดการสเปคต่างๆของตัวรถว่าจะใช้เครื่องยนต์บูคอขนาด 155cc แบบ4จังหวะสูบเดียว4วาล์วระบบระบายความร้อนด้วยน้ำใช้กระบอกสูบไดอะชิลเหมือนกับเวอร์ชันเดิมแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขของแรงม้าและแรงบิดกันใหม่เล็กน้อยแต่ฟีเจอร์เด่นๆอย่างระบบ VVA ABS นั้นจะมีมาให้เหมือนเดิมแน่นอนรวมไปถึงสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาอย่างระบบกุญแจรีโมทและระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติยามรถจอดนิ่งๆอย่าง Stop and Start System และดีไซน์ของตัวรถเท่าที่วิเคราะห์มันจะมีความเฉียบคมขึ้นกว่าเดิมประมาณโดยเฉพาะไฟท้ายที่จะมีระบบคล้ายคลึงกับ Yamaha X-Max และดูเหมือนว่าโช๊คอัพด้านหลังจะมีซับแทงค์มาให้ด้วยถ้าในช่วงพฤศจิกายนนั้นทาง Yamaha อินโดนีเซียได้ทำการเปิดตัว All New Yamaha N-Max กันจริงๆตามที่ข่าวออกมาบ้านเราก็เตรียมนับถอยหลังกันหลังจากนั้นอีกไม่นานได้เลยครับมันไม่น่าพลาดที่จะเปิดตัวในงานใหญ่ Motor Expo ปี2019ในปลายเดือนเดียวกันนั่นเองถ้าหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ทางเราจะรีบมารายงานให้ทุกท่านได้รับชมกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ greatbiker.com ด้วยนะครับหากชอบในคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ